الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความถูกต้องจากท่านบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮ์ลายุมินุอะฮะดุคุมฮัตตาอะกูนอะฮับบะอิลัยฮิมินวะลดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาสอัจมะอีนจะยังคงไม่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์แต่คนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าเขาจะรักฉันมากกว่าลูกของเขามากกว่าพ่อของเขามากกว่าปวงประชาทั้งหมดเมื่อนั้นเขาจะเป็นผู้ที่มีความศรัทธาอย่างสมบูรณ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺและมีหะดีษหนึ่งจากท่านบุคอรีเช่นเดียวกันซึ่งเป็นหะดีษที่มีความถูกต้องอุมะร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮฺوالله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي โอ้ رسول الله แท้จริงนั้นท่านนั้นเป็นผู้ที่รักสำหรับฉันมากที่สุดยกเว้นตัวของฉันเองฉันรักตัวของฉันมากกว่าท่านโอ้ رسول الله แต่นอกเหนือจากนั้นทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามฉันรักท่านมากที่สุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นความรักที่มีความยิ่งใหญ่นะครับแต่ยังคงไม่สมบูรณ์ในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์จนกระทั่งว่า
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟะกอลายาอุมัรยาอุมัรยาอุมัรโออุมัรเอ๋ยฮัตตาอะกูนอะฮับบะอิไลกะมินนัฟซิกจะยังคงไม่ศรัทธาโออุมัรจนกระทั่งว่าฉันเป็นผู้ที่รักมากที่สุดในตัวของฉันอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่ากอลฟะอันตะอะฮับบะอิไลยะมินนัฟซีอุมัรได้กล่าวว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ขณะนี้เวลานี้ท่านเป็นผู้ที่รักที่สุดสำหรับฉันไม่ว่าจะเป็นฉันเองหรือใครก็ตามท่านเป็นผู้ที่ฉันรักมากที่สุดโอ้รอซูลุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือความสมบูรณ์แบบของอีมานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني จงกล่าวโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวโอ้มุฮัมมัดอิงคุงทุมตุฮิบบูนัลลอฮเป็นการสร้างเงื่อนไขจากผู้เป็นพระเจ้าผู้อภิบาลของเราว่าหากว่าเรารักอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็จงปฏิบัติตามรอซูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเราในเดือนนี้อยู่ในเดือนรอบีอัลอาวัลซึ่งเป็นเดือนที่มีหลายๆเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เป็นการเกิดซึ่งของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันแห่งการประสูติของท่านวันแห่งการฮิจเราะห์ของท่านและเป็นเช่นเดียวกันคือวันเสียชีวิตการกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนนี้นั้นยังคงมีคิลาฟสำหรับอุลามะห์แต่อุลามะห์ส่วนใหญ่ได้กล่าวว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้และสำหรับวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปสู่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอบีอุลอาวัลนี้ค่อนข้างจะเป็นที่เอกฉันท์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเสียชีวิตในเดือนรอบีอุลอาวัลไม่มีคิลาฟในบรรดานักวิชาการทั้งหลายฉะนั้นเรามีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอาจจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับการสังเสียและสิ่งที่มีความสำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในขุตบะตุลวะดะของท่านเช่นเดียวกันผมคิดว่าคนที่พูดคุยหลังจากนี้จะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ในซีเราะห์อัลฮะลาบียะในเรื่องที่พูดว่าอัตตัสมียะตุมุฮัมมัดวะอะห์มัดได้กล่าวว่าวะซุมมียันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดดูฮุอับดุลมุฏฏอลิบอับดุลมุฏฏอลิบได้ตั้งชื่อหลานของท่านว่ามุฮัมมัดและอามินะห์รอฎิยัลลอฮ์อามินะห์ได้ตั้งชื่อลูกของท่านว่าอะห์มัดซึ่งมีพูดคุยในหนังสือของอัสซีรออัลฮะลาบียะได้กล่าวว่าญัดหรือลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลมุฏฏอลิบได้ตั้งชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ามีคนถามอับดุลมุฏฏอลิบว่ายาอับัลฮาริฟมาฮามะลักะอะลาอันตุซัมมีมุฮัมมัดولم تسميه باسم آبائه โอ้ عبد المطلب โอ้อับุลฮาริฟเอ๋ยทำไมเจ้าจึงได้ตั้งชื่อหลานของเจ้าว่ามุฮัมมัดซึ่งไม่มีใครในหมู่ของท่านไม่ว่าจะเป็นพ่อของเขาตาของเขาคนในหมู่ชนของเจ้าเนี่ยตั้งชื่อว่ามุฮัมมัดทำไมเล่าทำไมต้องเป็นชื่อนี้ด้วยและในอัลลัฟหรือรีวายะห์หนึ่งบอกว่าวะไลซะมินอัสมาอิอาบาอิกะวะลามินกอมิกไม่ใช่ชื่อของผู้เป็นโต๊ะของเขาไม่ใช่เป็นชื่อของคนที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นคนที่อยู่ในหมู่ของเจ้าไม่มีเลยชื่อนี้กอลอารัดตุอันยะห์มะดุลลอฮ์อารัดตุอันยุห์มะดุฮุลลอฮ์ฟิสซะมาวะอันตุห์มะดุฮุนนาสฟิลอัรฎรออับดุลมุฏฏอลิบได้กล่าวว่าเหมือนกับว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการอิลฮามดลใจให้กับผู้เป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโต๊ะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันหวังว่า
ชื่อผู้นี้เนี่ยที่เป็นชื่อว่ามุฮัมมัดซึ่งมาจากอิสมอัลมุบาละฆะมาจากว่ายุฮมัดยุฮมัดมาจากการที่ปวงประชาผู้คนและประชาชาติทำการสรรเสริญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากมายจนกระทั่งว่าได้มีชื่อตั้งขึ้นมาว่ามุฮัมมัดแสดงถึงการถูกสรรเสริญอย่างมากมายอับดุลมุฏอลิบกล่าวว่าฉันหวังสิ่งนี้และฉันหวังว่าอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าจะทำการสรรเสริญต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดนี้หากว่ามันถูกต้องมันจะไม่มาจากอับดุลมุฏอลิบอย่างแน่นอนแต่มันจะมาจากอิลฮามของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดลใจให้กับอับดุลมุฏอลิบได้พูดคำนี้ขึ้นมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความมุ่งหวังว่าใครคนหนึ่งจะมีความเติบโตขึ้นมาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นลุงคนที่เป็นครอบครัวจะต้องหวังในลูกให้มีความสูงส่งและพยายามตัรบียะห์ดูแลเขาให้มีการดีจนกระทั่งว่าเขาเติบโตด้วยความที่มีความเชื่อมั่นและสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคอลิฟะห์ของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีความสูงส่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีเพดานและมีเบื้องหลังของความเติบโตนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและในเหตุการณ์หนึ่งที่ได้กล่าวในหนังสือของอิบนกะซีรในซีรอห์ของท่านว่าฮะลีมะผู้ที่ให้นมต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะลีมะอัสซะอดียะห์ฮะลีมะอิบนฮาริสได้กล่าวว่าฉันและผู้หญิง10คนในหมู่ของฉันซึ่งเราเนี่ยเมื่อได้ทำการท้องการตั้งครรภ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมีอาดาตหรือการกระทำในหมู่พวกเราก็คือว่าเราจะไปหาคนเพื่อทำการรับจ้างเราจะได้เงินการรับจ้างนั้นจากผู้ที่เป็นพ่อของเขาและในบรรดาเด็กๆที่อยู่เบื้องหน้าของเรานั้นมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กยังไม่ได้เป็นรอซูลยังไม่ได้เป็นนบีและผู้หญิง10คนในหมู่ของเรานั้นได้มาถูกเสนอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนแล้วแต่ทุกคนนั้นไม่รับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่คนเดียวไม่มีใครรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกนางกล่าวว่าเราจะไปรับทำไมเด็กคนนี้เป็นเด็กยตีมเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ไม่มีพ่อและเราจะรับอะไรจากแม่ของนางล่ะแม่ของนางก็ไม่ทำงานเราจะได้ผลพวงอะไรจากงานนี้แต่ฮะลีมะอัสซะอดียะห์ก็ไม่มีเด็กอื่นแล้วนอกเหนือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงฮะลีมะห์ได้กล่าวต่อผู้เป็นสามีว่าฉันจะยังคงไม่กลับบ้านจนกระทั่งว่าฉันจะรับเด็กคนนี้กลับบ้านเนื่องจากว่าไม่เคยครั้งใดครั้งหนึ่งที่ฉันท้องและได้ลูกขึ้นมาฉันจะกลับด้วยมือเปล่าและครั้งนี้ฉันก็จะต้องรับเด็กนี้กลับบ้านและก่อนหน้านั้นพวกเขาทั้งหมดก็ตัดสินใจกลับบ้านแล้วจนกระทั่งว่ามีการนำเสนอนี้จากท่านหญิงฮะลีมะอัสซะอดียะห์ผู้หญิงคนนี้ก็ได้เอาซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับบ้านจนกระทั่งว่าเมื่อขึ้นอูฐของตัวเองไม่ถึงเวลาอันนานนักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกมาใกล้อกของท่านฮะลีมะซะอดียะห์จนกระทั่งว่านมที่มีความแห้งไม่มีแม้แต่หยดนิดหน่อยของนมที่มาจากท่านหญิงฮะลีมะซะอดียะห์นั้นมีการออกมาของนมนั้นแต่ไม่มากแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความบารอกะห์ของท่านเมื่อได้มาอยู่ใกล้อกของท่านหญิงฮะลีมะห์นมนั้นได้ออกมาอย่างมีความมากมายจนกระทั่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิ่มและลูกของนางก็อิ่มด้วยก่อนหน้านั้นลูกของนางไม่อิ่มจากนมเนื่องจากว่านมมีน้อยจนกระทั่งว่าผู้เป็นสามีของท่านหญิงฮะลีมะห์เมื่อได้กลับบ้านแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อยู่กับพวกเขาในเช้าวันหนึ่งสามีของท่านหญิงฮะลีมะห์ได้ออกไปทำการรีดนมจากปศุสัตว์
นมนั้นไม่ค่อยมีแต่วันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาอยู่กับท่านหญิงฮาลีมะห์และครอบครัวจนกระทั่งว่านมนั้นมีความมากมายนี่คือความบารอกะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันมีเรื่องราวมากมายที่ชี้ถึงความบารอกะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันแม่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าก่อนที่ฉันจะทำการคลอดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ฝันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้คลอดและในสภาพของการคลอดนั้นมีนูรออกมาพร้อมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้เกิดมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่มีการสุญูดจนกระทั่งว่ารัศมีได้มีความเจิดจ้าทำให้ปราสาทในแผ่นดินชามนั้นมีความเต็มด้วยนูรจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฆอรอัลฮิรอวันที่ครบ40ของอายุท่านที่มีความสมบูรณ์แล้วท่านกำลังแสวงหาสัจธรรมว่าใครเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าใครสร้างโลกนี้เรามีภารกิจอะไรที่จะต้องทำในโลกใบนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสวงหาไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็สัจธรรมได้ถูกเลือกให้แก่ท่านไม่ใช่แต่ทุกคนที่ต้องการฮิดายะห์ต้องการทางนำจากอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนจะต้องทำอัสบาบมีความพยายามในฮิดายะห์นั้นๆจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกเลือกให้เป็นสารและท่านนบีที่ถูกส่งโดยอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนผืนแผ่นดินนี้และเป็นบรรดานบีที่มีความประเสริฐมากที่สุดในบรรดานบีทั้งหมดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจนกระทั่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มาหาซึ่งท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้มาหาท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามไม่ได้มายังบนผืนแผ่นดินโลกนี้ในระยะเวลานานและมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความรู้สึกคิดถึงเนื่องจากว่าไม่มีรอซูลบนโลกใบนี้และมีการตัดขาดซึ่งรอซูลซึ่งมีระยะเวลาของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีระยะเวลาที่มันนานนักลงมาด้วยความคิดถึงมากอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรีวายะห์หนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะลาตะตุอะห์ฎอน3อ้อมกอดได้มากอดฉันในวันนั้นอ้อมกอดแรกคืออ้อมกอดของหุบเขาอ้อมกอดที่สองคืออ้อมกอดของอัลกอรอ้อมกอดที่สองคืออ้อมกอดของอัลกอรเป็นกัวเด้มาตัวอ้อมกอดที่สามคืออ้อมกอดของยิบรีลอะลัยฮิสสลามและยิบรีลอะลัยฮิสสลามมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กอดแบบมีความหนักแน่นลองคิดดูลองเรามีตะซวุรว่าคนคนหนึ่งไปทำการอุบูดียะห์หาพระเจ้าว่าใครคือพระเจ้าและอยู่ดีๆวันใดวันหนึ่งมีมาลาอิกะห์ซึ่งตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่ามักลุกนี้คืออะไรไม่เคยเห็นมาก่อนและความสูงส่งของมาลาอิกะห์ญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นมีซิตตะตุมิอะตุญะนาห์มีซึ่งญะนาห์ปีกนั้นมีความมากมายและ1ญะนาห์นั้นมีความยิ่งใหญ่มากนักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่คือความยิ่งใหญ่ของญิบรีลอะลัยฮิสสลามและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเห็นญิบรีลอะลัยฮิสสลามในวันนั้นและไม่เกิดความกลัวได้อย่างไรญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้กล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวอิกรอจงกล่าวอิกรอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอะนะบิกอริฉันไม่สามารถที่จะอ่านได้กล่าวครั้งที่2บอกว่าอิกรอมาอะนะบิกอริฉันไม่สามารถอ่านได้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานะบิลอะลักชีวาประการแรกที่เป็นเตาฮีดที่มีความสำคัญมากที่สุดคือรู้ว่าใครเป็นอุลูฮียะห์อุลูฮียะห์เป็นพระเจ้าที่มีความสูงสุดนั้นคืออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้เอกภาพแด่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการอ่านอันดับแรกในซูเราะห์อัลอิกรอและจงอ่านใครที่อ่านใครที่ศึกษาอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอม
จงหาความรู้จงศึกษาและอัลลอฮ์จะมอบให้ความสำเร็จนั้นประสบอัลลอฮ์นั้นมีการใจดีอัลลอฮ์นั้นใจดีกับผู้เป็นบ่าวใครที่แสวงหาสัจธรรมจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะต้องนำทางเขาให้ได้พบในสัจธรรมเมื่อเขาได้พยายามและมีความพยายามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับอันนบีุลมุฮดะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์หนึ่งเมื่อท่านได้อยู่ในฟัตฮุมักกะห์การเปิดซึ่งมักกะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสวงหาใครครับในบรรดานั้นมีบรรดาซอฮาบะห์ที่มีเกียรติมีบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความมีเกียรติมีกิบาร์อับบาสมีอุมัรมีอบูบักรมีอุสมานมีอาลีทุกคนเป็นคนที่มีความสูงส่งและได้รับความรักจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออยู่ใกล้กะอ์บะห์ต้องการที่จะทำการละหมาดในกะอ์บะห์เรียกหาใครครับเรียกหาบิลาลไอ้นบิลาลบิลาลอยู่ไหนหาบิลาลบิลาลอยู่ไกลมากเนื่องจากว่าไม่ได้คิดว่าในวันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเรียกเขาซึ่งเป็นอับดุฮะบะชะที่อยู่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับเกียรติจากใครเลยแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นเรียกซึ่งบิลาลบิลาลอยู่ไหนเรียกมาหาท่านบิลาลบอกว่าบิลาลในวันนี้จะไม่มีใครละหมาดกับฉันในกะอ์บะห์ยกเว้นท่านโอ้บิลาลเมื่อบิลาลทําการละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาสู่ประตูกะอ์บะห์และเรียกซึ่งอบูบักรและอุมัรอุมัรและอบูบักรจงมาหาฉันและอยู่ใกล้กับหินของกะอ์บะห์และจงอยู่ตรงนี้โอ้บิลาลจงมาและเหยียบซึ่งบ่าวของอบูบักรในเท้าขวาของท่านและเท้าซ้ายของท่านจงเหยียบอุมัรและจงขึ้นไปสู่อัลกะอ์บะห์อัลมุชัรรอฟะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่บิลาลว่าโอ้บิลาลเอ๋ยอัลลอฮ์นั้นให้เกียรติกะอ์บะห์และบะกะอ์บะห์นั้นมีเกียรติแต่วันนี้โอ้บิลาลเจ้านั้นมีเกียรติมากกว่ากะอ์บะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และบิลาลทําการอะซานจนกระทั่งว่าบรรดาชาวมุชริกีนเห็นว่าหากว่าวันนี้แผ่นดินที่อยู่เบื้องบนได้ถูกพลิกให้อยู่เบื้องล่างและเบื้องล่างนั้นอยู่เบื้องบนจะมีความดีมากกว่าที่ฉันได้เห็นอาบุลฮะบะชะที่ได้ขึ้นบนกะอ์บะห์อีกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และผมขอท้าว่าไม่มีฮุกูกุลอินซานียะไม่มีใครไม่ว่าจะเป็น UN ไม่ว่าใครที่ทำหน้าที่ของมนุษยธรรมจะทำได้ดีมากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการตัรบียะห์ผู้เป็นอุมมะห์ให้รักมนุษยชาติอีกต่อไปเป็นนบียุลมุฮดะเป็นนบีอัรเราะห์มะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บารอกัลลอฮุละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียากุมมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮ์อินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมالحمد لله وكفى الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الديناللهم إنا نسألك استجابة الدعوات أقول ما تسمعون وأقم الصلاة